สวัสดีครับตอนเราก็สู่ Bitcoin Crazy นะครับประจำวันที่12สพฤศจิกายนนะครับก็วันนี้มีข่าวคราวในเรื่องของราคา Bitcoin นะที่มีการคาดการณ์กันอีกแล้วนะครับแล้วก็พูดถึง CEO ของทาง Apple ด้วยนะที่เขาพูดถึง Cryptocurrency นะครับขอคุณแ่งข่าวครับกับสยาม b l o c k c h a i n c o m ครับข่าวแรกครับ Peter Brand นคาดการณ์กระทิงดุนะฮะบิตคอยอาจจะพุ่งถึง125,000ดอลลาร์ครับภายในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็นี่เป็นการคาดการณ์นะ จะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่คุณนะครับพีเตอร์แบรนด์ครับเป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังในวงการคริปโตครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะเกี่ยวกับทิศทางของราคาบิตคอยครับว่ามีโอกาสที่จะพุ่งถึง1 2 5 0 0 0ดอลลาร์ภายในช่วงปีใหม่นี้ความเห็นของเขาเนี่ยได้สร้างความตื่นเต้นครับในหมู่นักลงทุนที่ติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดนะครับแบรนด์กล่าวว่าบิตคอยนะฮะให้โอกาสทุกคนในการเข้าซื้อเมื่อช่วงเดือนมีนาคมถึงตุลาคมในปีนี้นะครับก่อนที่มันจะทําราคาพุ่งขึ้นเข้าสู่ช่วงมาร์คอัพนะครับหร แนวโน้มการพุ่งขึ้นของบิตคอยครับมักจะเป็นแบบเรียกว่าแบบฉบับที่คุ้นเคยนะครับก็คือเมื่อมันเริ่มพุ่งขึ้นแล้วราคาจะไม่มีทางย่อลงมาง่ายๆครับทั้งนี้ครับราคาบิตคอยนะทั้งนี้ราคาบิตคอยเอ้ยขอไปทั้งนี้บิตคอยเนี่ยผมโฟกัสแต่ราคานะเนี่ยบิตคอยครับมีประสตทน่าสนใจครับเรื่องของวัฏจักรการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงที่เกิดการมาร์กอัพหรือช่วงการดันราคาราคา้นก็ใช้แนวคิดเอ่อเบย์สเบย์เซียน เพราะ r บริตี้นะครับ, ty, รบแล้วก็อ้างอิงราคาบิตคอยจากช่วงของการพุ่งขึ้นในเดือนมกราคมถึงมีนาคมในปีนี้นะครับ2024นะครับซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบราคาต่อเวลาโดยเขาประเมินว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะพุ่งทยานไปถึง125,000นะครับช่วงปีใหม่หรือภายในช่วงวันที่1มกราคม2025ที่จะถึงนี้นะครับเขาวิเคราะห์ว่ามันจะพุ่งขึ้นภายในวันที่1มกราคม125,000ราคาณนะปัจจุบันตอนนี้ ราคาณนะเวลานี้ครับวันที่11 1 1พฤศจิกายนเวลาเนี่ย6โมง47นาทีของประเทศไทยแต่ว่าเป็นเวลา4ทุ่ม17นาทีนะครับของแอดิเลดออสเตรเลียราคาบิตคอยอยู่ที่82,111ดอลลาร์นะครับพุ่งไม่หยุดจริงๆนะครับทำออทำไฮทุกวันทุกวันแต่ผมก็เห็นบางคนนะฮะบ,บางบางเพจนะครับ ดักวิเคราะห์บางคนไม่รู้ว่าวิเคราะห์จริงวิเคราะห์หลอกกาไม่รู้บอกว่านี่เดี๋ยวมันก็ล่วงแล้วเดี๋ยวก็ล่วงแล้วบางทีถ้าเป็นสายเทรดเนี่ยคุณตั้งสติที่ดีก็แล้วกันเพราะว่าพออ์ตมันจะแตกได้ง่ายนะครับบางทีบางคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ล่วงจะต้องสวนทางแหละซื้อซื้อช็อตไว้ก่อนเนาะซื้อซื้อเซลล์ประมาณนี้แต่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากจะถือบิตคอยแนะนําให้ถือแบบการออมนะ d c ซซื้อเก็บ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 ไม่ต้องสนับว่าราคามันอยู่ช่่่ววงงไหนนแตถ้ามั ซื้อให้ซื้อให้เยอะเลยยิ่งดีนะครับเพราะว่าคุณจะได้เยอะขึ้นเนาะก็เป็นว่าขออภัยด้วยที่เนื้อหาข่าวมันดูซ้ำๆนะครับมาที่ข่าวต่อมาครับทิมคุกค,ครับ CEO ของ Apple ครับเผยว่าถือถือครองคริปโตมาตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วนะครับอ้าวใครว่า Apple ไม่สนใจใช่ไหมทิมคุกค,ครับเป็น CEO ของ Apple เนาะก็บอกกับทางซอกินจาก d e a l ุ o กนะครับว่าเขาถือครอง Bitcoin มาประมาณ3ปีแล้วว้าวแปลว่าเขานี่ต้อง เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยอย่างไรก็ตามครับทีมคุกอธิบายว่าความสนใจแล้วก,การวิจัยของเขาครับเกี่ยวกับบนะิตคอยนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ Apple เนี่ยยังไม่มีแผนครับที่จะเข้ามาร่วมกระแสคริปโตในอนาคตอ,อันใกล้นี้อ้าวซะอย่างนั้น Apple ครับถ้าคุณยังไม่ขยับคุณอาจจะโดนบางอย่างแซงหน้าก็ได้นะฮะอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับมันอย่างอางว่านะฮะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาใน,นเดบเขาเพราะว่าทีมคุกเนี่ยเขา,เ,าเก็บบิตคอยเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนนะฮะ นะถือว่าเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลนะแต่ก็ไม่แนะนําให้นักลงทุนไปลงทุนกันนะฮะเพียงแค่ใช้มุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับก็ทิมคุกเขามองว่าบิตคอยน่าสนใจครับแต่ว่า Apple เนี่ยยังไม่คิดจะเข้าไปยุ่งตอนนี้นะนะฮะแล้วก็ตัวทิมคุกเองนะฮะซีอของ Apple ก็เปิดเผยชัดเจนนะว่าเขามีการลงทุนส่วนตัวแล้วก็มีส่วนร่วมกับบิตคอยแต่ไม่ไม่ได้เปิดเผยที่ไหนนะฮะจำนวนที่ถือครองไว้ก็ไม่ได้บอก ะะเขาเน้นย้ำว่าคริปโตเป็นสิ่งที่ Apple ิลเนี่ยกำลังศึกษาอยู่แต่ยังไม่มีความเร่งด่วนที่จะนํามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักเฮ้ยจริงเหรอไม่เร่งด่วนจริงๆเหรอ Apple ิลแอปเปิอย่าทำตัวเหมือนโนเกียสมัยก่อนนะไม่รู้นะไม่รู้นะนะครับอย่าชะล่าใจไปนะฮะทุกวันนี้ผมผมก็คือผมไม่เคยใช้ Apple มาก่อนเลยผมไม่เคยใช้ p h o n e ผมไม่เคยใช้ iPad ผมไม่เคยใช้อะไรที่เป็นของ Apple เลยเว้ยผมไม่อินบอกเลย แล้วผมแค่รู้สึกว่าอันนี้ไม่รู้นะมุมมองของผมนะคนอื่นจะว่าไงเลิกแล้วแต,แต่ผมใช้ Android ตลอดผมแค่รู้สึกว่า Apple แม่งกากกากผมรู้แค่นี้แม่งกากธรรมดามาก <S <S คือเทคโนโลยีของเจ้าอื่นเขาไปไหนตอนไหนกันหมดแล้ว a p p l e ้เพิ่งมานะฮะแล้วแต่ละรุ่นที่เปลี่ยนเปลี่ยนกันมาเนี่ยแม่งแค่สลับกล้องอะไรอะไรเนี่ยมันไม่รู้ดิคือผมไม่รู้สึกว่า Apple แม่งล้ำขนาดนั้นแล้วเวลาใช้ก็ยุ่งยากไม่ค่อยเข้าใครเข้าได้ด้วยเข้าขยากด้วย ไม่รู้ดิผมแค่รู้สึก Apple อปปาจจะเหมือนโนเกียในสมัยก่อนก็ได้นะใครจะไปคิวเออโอเคเขาบอกว่าในขณะที่บริษัทอื่นๆอย่าง t ท sla ครับก็เริ่มยอมรับ Bitcoin ในการชำระชาระเงินนะครับสำหรับรถยนต์นไฟฟ้าอย่าง EV นะฮะแล้วก็ยังได้ซื้อ Bitcoin มูลค่า1 5พันล้านดอลลาร์นะครับเก็บไว้ในคลังบริษัทตามรายงานของ New York Times นะครับแต่ Apple ไม่มีแผนที่จะผสานรวมริปโตเข้ากับระบบการชำระเงินในเร็วนี้อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็บอกแค่ว่า ยังกำลังศึกษาอยู่แล้วก็ไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับทีมคุกกล่าวเสริมเขาว่าเขาจะไม่ใช้เงินของบริษัทนะฮะในวงเง็บว่าประมาณ2 0 0แสนล้านสองแสนล้านดอลลาร์ในรูปเงินสดเพื่อซื้อบิตคอยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่สนใจคริปโตแต่เพราะว่านักลงทุนไม่ได้ซื้อหุ้น Apple เพื่อหวังผลประโยชน์จากคริปโตอืมผู้ถือหุ้นทั้งหลายครับ ระวังให้ดีนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะไปซื้อหุ้นไมโครแซจีดีกว่าไหมนะฮะองไรก็ตามครับเขาย้าว่าผู้ถือหุ้นยังคงสามารถลงทุนในคริปโตด้วยวิธีการของตนเองแล้วก็ a p p เ e เนี่ยก็อนุญ,ญาตให้ดาวน์โหลดแอปกระเป๋าเงินคริปโตผ่าน App Store ได้ทาไมมึงต้องอนุญาตครับทิมกูครับ,ม,รบมึงไม่อนุญาตเข้าไปแอนดรอยก็ได้นะฮะคิดว่าใหญ่นักเหรอฮะเออแปลกดีนะฮะทิมกบอกว่าผมคิดว่าผู้คนไม่ได้ซื้อหุ้น Apple เพื่อเข้าถึงสกุลเงินดิจิทอล เขาไม่ได้มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคลั่งกิตโตหรือสมควรได้รับฉายาที่เกี่ยวกับบิตคอยแต่เขายังได้กล่าวเสริมว่า NFT ก็มีความน่าสนใจเช่นกันมันเอาไปแล้วนะฮะทีมคุกครับเนี่ยตั้งแต่ Apple ไม่มีไม่มีสตีฟจ็อบอะผมว่า Apple ไแม่งแบบล้าหลังอะ่ะไม่มีอะไรอัปเดตเลยผมว้าวกับกับ l p p l e ตอนที่ที่สตีฟจ็อบอยู่นะ,ะสตีฟจ็อบเป็นคนที่คิดอะไรล้ำ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 ,ลำ,ลำตลอดเอาจริงจ ผมรู้สึกผิดหวังกับ l p หลายเรื่องเห็นแล้วก็แบบไม่เห็นจะน่าซื้อเอาแว่นไอ้วิชันโปรอะแพงก็แพงใหญ่ก็ใหญ่หนักก็หนักเห็นคนเหออยู่พักเดียวครับจริงๆคือพอมึงออกมาปุ๊บคนอื่นเขาพัฒนาให้แม่งบางกว่าเล็กกว่าเบาวกว่าถูกกว่าแล้วทำไมต้องใช้ของแพงขนาดนั้นไม่เข้าใจนะครับ าเป็นว่าใครเป็นแฟน a p p l e อาจจะฟังแล้วขัดหูนิดนึดนงก็แล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช่แฟน Apple แล้วผมก็ไม่ได้ชอบ Apple ขนาดนั้นนะผมแค่รู้สึกบันล้าหลังปันนอก <laughs> ขอไปกวนตีนไปหน่อยนะฮะเอาว่าผมไม่ชอบเป็นการส่วนตัวใครจะชอบก็เรื่องของคุณครับผมโอเคากติด okay. ตาม Bitcoin c ส s e ด้วยนะฮะบ้านไอสุดเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวัน8ปดโงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะฮะในสมช่องทางนะครับ2ช่องทางแรกกับ YouTube แล้วก็ Rumble ครับช่องไททาว c h ชาแนลนะครับ คอนเทนต์ดีๆของไทยทัวรโลนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ช่องทางที่3ครับเฟซบุ๊กแฟนเพจแซกโนโบอดี้นะครับฝากติดตามนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดฟอลโล่กดจอยกดอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะจะกดกันแล้วก็สามารถเติมกําลังใจให้กันผ่านทาง True Money พร้อมเพลแล้วก็ Bitcoin Lightning Network นะครับผมเติมมาเถอะนะครับเพราะว่าผมต้องสตรีมทุกวันเลยไลฟ์สดทุกวันแล้วสตรีมผ่านแอปที่ชื่อว่าแซฟสตรีมแล้วมันต้องจ่ายด้วยซัตชิชด้วยนะฉะนั้น ใครที่สามารถแซปให้กันได้นะชาวนอสเตอร์นะฮะหรือใครที่แบบใช้ไอตัว l i น์ n ี่แอดเกฮะก็แซปให้กันบ้างก็จะดีมากนะครับผมเรามีคอนเทนต์สาระมากมายมาให้คุณทุกวันเลยนะครับใครอยากซื้อบิตคอยากรเช้คคริปโตผมแนะนำไมใช้บายบิดเป็นหนึ่งใน5ผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกตอนนี้นะครับก็สแกนที่ QR ียร์โคตรงมุมหน้าจอเลยบายบิ bit, นะหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้มค่อยมาลุ้นกัน ว่าราคาบิตคอยจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ตอนนี้8 2 0 0 0จะถึง80,005 5ไหมลุ้นกันดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ